สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมย์จะมาแกะกล่องงานพิเศษของเรื่องคิเมซุโนะยาบานิดนึงนะคะวันนี้เมย์จะมาแกะคิวพอสเก็ตปตีนะคะก็คือจะเป็นคิวพอสเก็ตที่เป็นไซส์เล็กนะคะแต่ว่าราคาไม่ค่อยเล็กเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานพิเศษก็คือเป็นกล่องเทาของค่ายของจัมนะคะหนังสือจัมก็เป็นงานครบรอบหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะออกเป็นตัวพิเศษออกมาแบบนี้ซึ่งถ้าในเรื่องของตัวเล็กแล้วก็เป็นของเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาเป็นชุดที่3แล้วนะคะก็คือถ้าเมย์จำไม่ผิดนะก็คือตัวนี้อันนี้จะเป็นงานกล่องแรกที่ออกมานะคะก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่1นะคะแล้วก็ชุดที่2ที่ออกมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือเป็นหน้าปกน้องเนที่เป็นอสูรนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้นะคะนี่เป็นชุดที่2แล้วก็อันนี้เป็นเซตเลยเป็นเซตที่ออกมาเป็นครั้งที่3นะคะเป็นแยกกันนะคะแต่ออกมาในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นมูซันนะคะแล้วก็มีนี่นะคะครบทีมเลยนะคะอันนี้คือเขาออกมาพร้อมกันเดี๋ยววันนี้เมย์จะมาแกะกล่องนี้ให้ดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกล่องกันก่อนว่าเล็กนะเล็กแบบไหนนะคะก็นี่ค่ะความสูงของกล่องอยู่ที่11เซนนะคะสูง11เซนเท่านั้นแล้วก็กว้างประมาณ10เซนนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับไซส์ปกติเนี่ยค่ะอันนี้คือกล่องไซส์ปกตินะคะก็ประมาณนี้เลยจะเล็กกว่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวให้ดูก่อนเอาแกะกล่องนี้แกะกล่องนี้ก่อนนะคะก็คืออันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่เป็นด้านข้างแล้วก็เป็นด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์พาแกะกล่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาแกะกันนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเนสโกะก็จะมาในหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็นี่น้องก็จะอยู่ท่าเกาะแบบนี้นี่นะคะก็ทำเป็นท่านี้นะคะแล้วก็น้องสามารถตั้งอยู่อย่างนี้ด้วยตั้งอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วก็หรือจะให้เป็นท่านี้ค่ะเกาะตะกร้าแบบนี้นะคะนี่นะคะทำจิโร่แล้วก็อันนี้ตัวนะคะตัวทำจิโร่นะคะแล้วก็แยกมาอีกอันก็จะเป็นดาบที่ถือแบบไว้แบบนี้นะคะค่อยๆเสียบนะคะตรงนี้มันเป็นตัวเล็กนะคะก็ถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวน้องอาจจะหักได้อะนี่น้องก็จะอยู่ท่านี้นะคะทันจิโร่จะอยู่ท่านี้แล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปกับเบสน้องเป็นหน้าน้องแล้วก็มีนกอยู่ข้างบนหัวนะคะแล้วก็กอดเข่านั่งจ่องอยู่นะคะ
อินุสุเกะของเราฐานก็มีช่องที่เป็นรูเล็กรูใหญ่ก็เช็คก่อนที่จิ้มน้องลงไปนะคะตัวสุดท้ายเป็นมูซันนะคะมูซันมูซันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเป็นประมาณนี้นะคะก็แกะครบทั้ง5ตัวแล้วประมาณนี้นะคะทั้ง5ตัวเดี๋ยวเมทายให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับไซส์ปกติให้ดูนะคะว่าเปอร์ตีกับไซส์ปกติต่างกันยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสูงไซส์เปอร์ตีกับไซส์ปกติกันก่อนดีกว่านะคะก็คือตัวนี้เป็นไซส์เปอร์ตีนะคะเปอร์ตีก็มีความสูงอยู่ประมาณ7เซนติเมตรนะคะทันจิโร่ประมาณ 6.5 ถึง 7เซนติเมตรนะคะเนซุโกะประมาณ6เซนนะคะเซนิสึ6เซนนะคะแล้วก็อินุสุเกะประมาณ7เซนค่ะในส่วนของมุซันนะคะก็ประมาณ8เซนถึง 8.5 เซนประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเทียบกับงานตัวใหญ่ลักษณะของตัวใหญ่นะเทียบกับตัวใหญ่อะค่ะก็ประมาณนี้เลย7เซนกับ14-15เซนนะคะที่เป็นตัวใหญ่นะเวลาจะซื้อก็เลือกดูนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะลักษณะดีไซน์ก็เก็บหมดเลยก็ได้หรือเสื้อซื้อเฉพาะในแบบที่เราชอบก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ชมกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ